ถล่มค่ายนายพลกองแหลผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14เวลาที่รอคอยเป็นไปตามนัดจริงๆเสียงเครื่องบินเครื่องแรกหายไปชั่วครู่กลับมีอีกเสียงมาแทนนักบินทั้งสองเครื่องคงจะติดต่อกันเองเครื่องแจ้งสัญญาณที่อยู่อัตโนมัติจากพวกทางพื้นดินปรากฏที่บนจอเรดาร์บนเครื่องที่พันเอกนอร์แมนบินมาอย่างชัดแจ้งนั่นเป็นผลพวงจากการใช้เครื่องมือที่สูงไปด้วยเทคโนโลยีที่กองทัพมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจะพึงมีโอเคนอสตาทุกอย่างทั้งผมพร้อมแล้วขอบคุณซันไลท์จ่าดาวเหนือเช็คในเรื่องของภาษากับกะเหรี่ยงที่ไม่รู้ว่าเป็นกะเหรี่ยงเผ่าไหนก่อนโดยการใช้ภาษาอังกฤษดูเหมือนจะไม่ได้เรื่องเท่าใดนักเพราะถึงจะเป็นกะเหรี่ยงก็ยังเป็นกะเหรี่ยงลาวที่ราคาคุยออกจะมากเกินไปสักหน่อยเลยต้องหันมาอาศัยภาษาลาวที่ตัวจ่าดาวเหนือเองพอจะรู้เรื่องบ้างคราวนี้รู้สึกดีขึ้นการปฏิบัติขั้นตอนนี้ก็คือจ่าดาวเหนือจะส่งคำพูดที่เป็นภาษาลาวขึ้นไปเราให้ล่ามกะเหรี่ยงแปลคำนั้นเป็นภาษามูเซอร์ดำลงมาให้ไม่ต้องอ้อมค้อมพูดคำไหนแปลคำนั้นออกมาเลยเช่นลาวว่านางมูเซอร์ดำว่านะลาวว่านายมูเซอร์ดำว่าจะลาวว่าบ้านมูเซอร์ดำว่าอะคอลาวว่าป่ามูเซอร์ดำว่าแฮบ็อกคอลาวว่าคนไทยมูเซอร์ดำว่าไทยป่าลาวว่าต้นไม้มูเซอร์ดำว่าเผาลาวว่าลาวมูเซอร์ดำว่าโลลาวว่าไฟมูเซอร์ดำว่าอามีจ่าดาวเหนือพยายามเลือกเอาแต่คำที่คิดว่าจะต้องใช้ก่อนด้วยการเตรียมการเอาไว้แล้วตอนนี้ก็เลยต้องเสียแรงจดเอาหน่อยเท่านั้นเองการที่ตนเองเคยชินกับงานซักถามมาบ้างทำให้รู้ว่าคำไหนประโยคไหนที่คิดว่าจะเป็นทั้งคำพูดแบบชมเชยเยินยอยกย่องให้สัญญาขอร้องบังคับหรือแม้แต่คำขู่ถึงกับตายนับว่ากะเหรี่ยงที่รับหน้าที่ล่ามคราวนี้ก็ทำงานได้ดีเกินคาดไม่รู้มันเป็นกะเหรี่ยงเผ่าไหนถึงได้คล่องเรื่องภาษาของเผ่าอื่นจากการทดสอบด้วยการจัดประโยคสั้นๆพูดกับสาวมูเซอร์ดำนั้นแล้วปรากฏว่าใช้ได้กระทั่งคิดว่าพอเพียงแล้วสำหรับคำพูดภาษามูเซอร์ดำจ่าดาวเหนือต้องต่อด้วยการรายงานสถานการณ์ที่พบมาตลอดทั้งวันให้พันเอกนอร์แมนฟังซึ่งหมายรวมถึงที่มาของสาวเผ่ามูเซอร์ดำที่ต้องเดือดร้อนในการจัดหาล่ามครั้งนี้ด้วยสิ่งที่ยังให้คำตอบกับพันเอกนอร์แมนไม่ได้ในตอนนี้ก็คือการจัดการเรื่องสาวทั้งสองในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเองจ่าดาวเหนือเองอดที่จะชื่นชมในน้ำใจแห่งมนุษยชาติของพันเอกนอร์แมนนั้นเสียไม่ได้โดยว่าหากหมดความจำเป็นที่จะใช้นางให้เกิดประโยชน์หรือนางจะก่อให้เกิดความลำบากต่อภารกิจแล้วล่ะก็ให้เขาเป็นคนเข้าช่วยเหลือทั้งสองนั่นเองเขาพร้อมเสมอและในทุกๆสถานที่จะไปรับหญิงสาวทั้งสองนั้นมาอุปการะหรือช่วยเหลือให้รอดชีวิตต่อไปจ่าดาวเหนือไม่ได้บอกหรอกว่าทั้งสองสาวนั้นเป็นที่หมายปองของจ่ายุทธพงศ์เพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมและยังไม่ถึงเวลาที่จะตัดสินชี้ขาดว่าความสำเร็จของภารกิจกับมนุษยธรรมนั้นควรเลือกเอาสิ่งไหนก่อนวิทยุถูกระงับไปพร้อมกับการเดินทางกลับไปของพันเอกนอร์แมนและไม่ลืมที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อสว่างในเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมกับล่ามกะเหรี่ยงคนเดิมที่อาจต้องเพิ่มเติมภาษากันอีกจ่าดาวเหนือก้มมองเวลาที่นาฬิกาเห็นว่าเพิ่งจะ4 ทุ่มเลยหันมาทางสาวมูเซอร์ดำเพื่อที่จะซักถามต่อไปเจ้าชื่ออะไรเหรอข้าชื่อจลาเป็นพี่สาวคนนี้จะพือเป็นน้องบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนบ้านข้าอยู่หางยาเมืองหาดหินเจ้ามาที่นี่เจ้าจะไปไหนกันข้าจะไปเมืองที่หลวงน้ำทาน่ะเหรอใช่ข้าจะไปที่นั่นจ่าดาวเหนือพยักหน้ารับทราบเหมือนไม่เชื่อว่าระยะทางกว่า100 กิโลเมตรพวกนี้ยังอุตส่าห์เดินกันอีกไกลนะพวกเจ้าจะเดินกันไหวเหรอข้าเดินไหวข้าไปทุกปีนานกี่วันถึงจะถึง30 วันแล้วพวกเจ้าไปที่นั่นทำไมข้าจะเอาฝิ่นไปขายเอ้าแล้วทำไมไม่ขายที่บ้านเอาไปขายที่นั่นทำไมที่เมืองราคามันแพงที่บ้านราคามันถูกราคามันต่างกันยังไงที่เมืองหาดหินกิโลไม่ถึง100 บาทแต่ที่เมืองกิโลละ1,100 บาทแล้ววันนี้เจ้ามีมากี่กิโลข้ามีมา120 กิโลที่เมืองเจ้าไปขายให้ใครขายให้จางเหมยเหลงจ่าดาวเหนือหยุดถามเพื่อให้คนที่ถูกซักถามได้พักบ้างอีกทั้งเพื่อเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไปส่งมาฝรั่งให้กับ2 สาว
ที่บัดนี้รู้จักกับวิธีเคี้ยวมันแล้วและออกจะชอบเพราะรู้สึกเพลินดีแต่ใจและสมองของคนที่ซักถามนั้นไม่ได้หยุดพักผ่อนไปด้วยชื่อของจางเมยเหล่งที่คุ้นเคยมาพอสมควรเขารู้ว่าคนคนนี้คือหนึ่งในจำนวน4สมุนมือขวาของขุนสาที่มีชื่อจริงว่าจางซีฟูหรือจางฟูหยางนี่คือสาขาหนึ่งของขบวนค้ายาเสพติดขุนสาได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งยาเสพติดของโลกจึงไม่แปลกเลยที่คนอย่างขุนสาจะมีชื่ออยู่ในแฟ้มประวัติของตำรวจสากลการให้ราคาแพงกว่าราคาพื้นบ้านถึง10เท่าตัวแบบนี้มีหรือที่ใครจะไม่ยอมเสี่ยงกับความร่ำรวยการรับซื้ออย่างไม่อันทำให้สถิติจำนวนยาเสพติดที่ออกไปจากพื้นที่นี้นับจำนวนเป็นร้อยๆตันในแต่ละปีการซักถามเริ่มดำเนินต่อไปอีกแล้ววันนี้เจ้ามากับใครบ้างข้ามากับพ่อพี่ชายแล้วก็พวกเพื่อนบ้านเจ้ารู้ไหมพวกที่ปล้นเจ้าวันนี้เป็นพวกไหนจีนฮ่อก๊กมินตั๋งเคยมีใครถูกปล้นแบบนี้มาก่อนไหมมีพวกจีนฮ่อชอบออกปล้นเสมอๆบางทีปล้นไปถึงเขตบ้านเลยก็มีรู้อย่างนี้แล้วทำไมจึงยังใช้เส้นทางแบบนี้เราไม่มีเส้นทางอื่นเพราะเราไม่รู้จักแล้วแหล่งรับซื้อที่อื่นไม่มีเหรอนอกจากแหล่งที่เมืองเนี่ยมีแต่เราไม่เคยค้าขายกับเขาขอให้ราคาไม่ดีแล้ววันนี้พวกเจ้าตายกันหมดเลยใช่ไหมคำถามครั้งนี้ไม่มีคำตอบจากหญิงสาวอาการที่ก้มหน้านิ่งบ่งบอกถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งภายใต้ความสลัวลางๆนั้นคนที่อยู่ข้างๆเห็นหยดน้ำที่ใส่เหล้ากับเพชรไหลย้อยลงมาที่ร่องแกมกับอีกจำนวนหนึ่งที่ทนอยู่ในเบ้าตาใบหน้าที่บูดบึ้งกับเสียงสะอื้นในลำคอที่ไม่ดังนักสองสาวโผล่เขากอดกันยังไม่ตั้งใจพลันเสียงร้องร่ำโหยหาอาดูลพลั้งพลูออกมาจากปากสะอื้นหักๆจนตัวโยนดูเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักจ่าดาวเหนือหรือแม้แต่คนอื่นก็ตามต่างหมดกระจิตกระใจที่จะสอบถามต่อไปอีกมองดูหญิงสาวเผ่ามูเซอร์ดำที่ในยามนี้สิ้นไรแล้วซึ่งทุกสิ่งไม่มีวี่แววว่าจะมีอันตรายใดแก่ใครและคิดว่าคงไม่มีปัญญาที่จะหลบหนีไปจากกลุ่มชายชะกันที่รวมอยู่ในตอนนี้ได้จ่าดาวเหนือลุกจากที่ออกมาเดินเล่นใจนั้นเริ่มอ่อนลงด้วยความมีมนุษยธรรมเดินผ่านจ่ายุทธพงศ์ที่มีแผนในใจอยู่เกี่ยวกับสองสาวนี้ก็ต้องถอนใจออกมาไม่รู้เหมือนกันว่าจ่ายุทธพงศ์นั้นจะกระทำการได้ลงคอหรือไม่ไม่ได้พูดห้ามปรามแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะยังไม่อยากคิดเรื่องนี้ก่อนเวลาอันควรแล้วก็พลันต้องหันกลับมาเมื่อมีเสียงเรียกจากด้านนั้นตาฟูเย่ช่วยข้าด้วยเถิดนะอย่าปล่อยข้าไปเลยช่วยข้าช่วยพาข้าไปส่งบ้านด้วยเถิดสาวจราที่เป็นพี่เข้ามานั่งคุกเข่าก่อขาจ่าดาวเหนือปากก็พร่ำขอความช่วยเหลือคำว่าตาฟูเย่นั้นหากแปลตามตัวแล้วหมายถึงเทพเจ้าการที่หญิงสาวจราใช้คำนี้เนื่องมาจากการนับถือยกย่องเป็นอย่างมากนั่นเองระยะทางที่ผ่านมาแล้วกว่า100กิโลเมตรท่ามกลางป่าทึบและขุนเขาไม่มีทางที่หญิงสาวตัวเล็กๆเพียง2คนจะเดินทางกลับตามลำพังได้ความยากลำบากจากภัยสารพัดชนิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั้นทำให้ทั้งสองรู้ดีจึงจำเป็นที่ต้องอ้อนวอนขอความเมตตาจากคนที่ตนคิดว่าจะสามารถช่วยเหลือได้จ่าดาวเหนือค่อยๆแกะมือที่กุมขานั้นออกแล้วเดินนำหญิงสาวทั้งสองให้กลับมานั่งที่เดิมเห็นว่าความโศกเศร้าผ่อนคลายลงบ้างแล้วเสียงสะอื้นมีเพียงเบาๆสายตาที่ละห้อยกับอาการนั่งคุกเข่าผับเพียบแสดงว่าพร้อมจะพูดคุยด้วยแล้วจ่าดาวเหนือจึงเริ่มการซักถามทันทีโดยไม่เปิดเผยท่าทีให้ทั้งสองคนรู้ตัวว่าเขากำลังซักถามเอาข่าวสารทางทหารอยู่จราจะพือเส้นทางที่เจ้ามากันเนี่ยจากที่นี่ไปแล้วมันไปได้ถึงไหนมันขึ้นไปได้เรื่อยๆแหละไปจนถึงเมืองซานออยสุดเขตประเทศลาวเลยเข้าประเทศจีนได้เลยเจ้าเคยไปไหมข้าไม่เคยไปแต่พ่อข้าเคยไปบ้านที่เจ้าอยู่ห่างจากเมืองหาดหินมากไหมบ้านข้าต้องเลยทางเหนือไปอีกเดินอีก3วันถึงจะถึงจ่าดาวเหนือส่องไฟฉายไปที่แผนที่อีกครั้งเพื่อกลุยพิกัดที่ตั้งบ้านแห่งนั้นตอนเจ้ามาเจ้าต้องผ่านเมืองว้าด้วยหรือเปล่าข้าผ่านแล้วข้าพักอยู่ที่นั่น2วันแล้วจึงเดินทางต่อพันตรีเมริกัน2คนที่ร่วมฟังอยู่ด้วยไม่รู้หรอกว่าคนที่กำลังพูดคุยกันนั้นพูดเรื่องอะไรบ้างเพราะจ่าดาวเหนือไม่ได้แปลให้ฟังบางครั้งที่จ่าดาวเหนือต้องอ่านคำพูดภาษามูเซอร์ดำในสมุดโน้ตแต่นั้นก็เป็นเพียงการโน้ตด้วยภาษาไทยเสียอีกเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันพันตรีคอร์ลินเลยตัดความรำคาญด้วยการออกไปเดินเล่นกับพรรคพวกที่วงรอบด้านนอกบ่อยครั้งแวะเข้ามาหาไออุ่นจะกองไฟที่อยู่ในหลุมลึกเพื่อไล่ความหนาวเสียทีแต่อย่างไรก็ตามนับว่าอากาศค่อยๆ คลายความเหน็บหนาวจากวันแรกมากแล้วทุกคนจึงอยู่อย่างไม่ทรมานมากนัก
แม้น้ำค้างจะแรงราวสายฝนย่อยๆก็ตาม